สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y ยูทู ffe ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยผมจะตั้งหัวข้อในวันนี้ว่าวันปิดดิวนะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับที่ หลายๆท่านเนี่ยตั้งตารอคอยนะครับนอกจากเป็นวันหยุดยาวแล้วนะถ้าเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยวันนี้ครับเป็นวันที่กําหนดนะครับสำหรับผู้เล่นในดิวแต่ละดิวนะครับผมพูดในสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับว่าวันนี้หลายๆดิวนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชัดเจนนะครับก็วันนี้นะครับแมนยู U, ปิดดิวเอริกเซ่นนะครับรวมถึง ความเคลื่อนไหวของหลายๆสโมสรนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ประกาศนะครับต่อสัญญาริยัดมาเลสครับซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะคีแมนนะครับที่สัญญาใกล้หมดเขาก็เคลียร์รายละเอียดได้กับนักเตะนะครับอาเก้คาดการว่าจะย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับแต่การพูดคุยกับเป๊ปกาเดโอลาเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับว่าทำไมแมิตี้เนี่ยต้องการอาเก้ให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับ วันนี้ผมใส่เสื้อบาร์เซโลนามาแน่นอนครับผมรู้ละว,ว่าทำไมแฟรงกี้ถึงต้องถูกขายนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครตามข่าวนะครับท่านตามได้เลยนะเราจะทราบถึงรายละเอียดของแฟรงกี้ตรงที่ว่าอาจถูกตัดชื่อนะครับไปเยืออเมริกาซึ่งจะเดินทางในวันเสาร์นี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับแต่ท่านรู้ไหมว่าคนที่กำหนดให้ขายแฟรงกี้คือใคร และสโมสรบาร์เซโลนาพูดอะไรมากไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับวันนี้ทุกรายละเอียดในการย้ายทีมตามนี้เลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมสรุปข่าวการย้ายทีมนะในช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรเรือมาริตก่อนนะครับเรื่องราวของเรือมาริตนะครับหลังจากที่เขา ปิดดิวนะครับซูอาเมนี่และลูดิเกอร์นะครับวันนี้นะครับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับได้ออกมายืนยันโดยอันเช่นะครับคาร์โลแอนเชลตินะครับผู้จัดการทีมสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็กล่าวยืนยันแล้วนะครับว่าสโมสรเรอัลมาดริดนะครับจะไม่เซ็นสัญญากับใครอีกแล้วนะครับเราพอใจในชุดปัจจุบันของเราเราแข็งแกร่งผมมีความสุขกับลูดิเกอร์และซูอาเมนี่ และผมแน่ใจว่าอาซาจะกลับมาช่วยเราได้อย่างมากทีเดียวนะครับเรื่องราวของเรือบริดเนี่ยเขาจะไม่เคลื่อนไหวในตลาดนักเตะอีกแล้วนะครับคือเรือบริดเองเนี่ยตามที่เราทราบกันเขาผิดหวังในดีลของคิรนเอเปเป้ e แลวก็เชื่อกันว่านะครับในอนาคตเนี่ยคิรนเอเปเป้ e เองเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่กลับมาอยู่ในวงจรเดิมอีกครั้งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรเรือบริดเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะ ถ้าใครกล้าปฏิเสธเรัลมริดนะครับเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วฉะนั้นฉะนั้นตอนนี้นะการที่อันเช่ประกาศว่าไม่เซ็นสัญญากับใครเนี่ยรอดูอนาคตกันนะครับว่าปีหน้าเรัอมริดจะต้องเซ็นสัญญากับใครสักคนหนึ่งที่เก่งที่สุดในโลกรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่ามาร์คคูคูเรยล่ากันนะครับก็แฟมนซิตี้อยากให้ผมทำข่าวรวมถึงหลายๆทีมด้วยนะครับวันนี้ผม ฟื้นจากป่วยนะครับฟื้นจากป่วยมาพอดีเลยละพอพอดีพอได้ใช้คำนี้ดีกว่ายังไม่หายสนิทครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เตรียมนะครับที่จะคว้าตัวนะครับมาร์คคูคูเรล่าซึ่งเป็นดีลนะครับตอนนี้นะการเจราจาเนี่ยเข้าสู่สันอาขันาข้นตอนสำคัญคือโอริกซินเชนโกเนี่ยเขาต้องการไปร่วมทัพอาร์ซอลผมบอกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะเป็นที่ แฟนๆอาร์ซอน Arsenal จะต้องทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับคือซินเชนโกต้องการไปอยู่กับอาร์ซอนและซินเชนโกเนี่ยก็ได้รับอนุญาตจากเป๊ปนะครับในการออกจากแมนซิ t y ตี้ได้อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอ i ร์จะทำการปิดดิวมาร์คคูคูเล่าก่อนนะครับต้องปิดดิวก่อนแล้วอนุญาตให้ซินเชนโกย้ายทีมออกไปนะครับอาร์ซอนกำลังเจรจาก,กับนักเตะคนอื่นๆอ,อีกนะครับเดี๋ยวแฟนอาร์ซอนติดตามไปเรื่อยๆนะ ยังมีใครอีกนอกจากซินเชนโก้แล้วก็จะมีอีกหลายคนนะครับสรุปนะครับแมนซิตี้จะเซ็นสัญญากับมาร์คคูคูเรล่าแน่นอนพอเซ็นเสร็จก็จะปล่อยซินเชนโก้ออกไปรอด,ดูกันนะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของมาร์ชยเดริกกันนะครับก็ฮาซันซาลาฮามิซิสครับก็เป็นผู้อำนวยการของสโมสรบาร์ยมิเนนครับได้ตอบข้อสักถามของเดอริกแล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับ การพบกับยูเวนตุสแน่นอนเราคุยกันถึง2ครั้งตอนนี้เราต้องอดทนและรอที่จะดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นโดยหลักการแล้วผมมองโลกในแง่ดีนี่คือสิ่งที่ฮาซานซาลาฮามิสิกล่าวนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยคือพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดสำหรับการยื่นข้อสเสนอผมจะอัปเดตในส่วนของเดลิกให้ว่าตอนนี้นะครับเดลิกเนี่ย80 ล้านยูโรนะครับแต่ในขณะที่เบญนิกยื่นแค่60บล้านยูโรนะครับมันต่างกันเกือบ20บล้านยูโรนะครับถ้าเกิดใช้คำว่าส่วนเสริม20ล้านยูโรดิวดิิกจะจบทันทีนะครับก็ตอนนี้ซาลาฮามิสิดก็กำลังรอนะครับว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมมันจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าสโมสรอนยอมลดค่าตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้นะดูเหมือนว่า,าถ้าเดลิกนะ ไม่ได้ย้ายยูเวนตุสก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของนาธานอาเก้กันนะครับก็ล่าสุดนะครับการตัดสินใจของสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปล่อยโอริกซินเชนโก้ไปนะครับตอนนี้นะครับข้อเสนอเป็นทางการอาเก้นเนี่ยมีการพูดคุยกับเป๊ปกาเดียล่าแล้วนะครับพูดคุยกันไปอยู่กับเชลซีด้วย ทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเจ้าตัวนะครับหลังจากที่คุยนะครับเขาจะอยู่กับแมนซิตี้ต่อไปอาเก้นะจะอยู่กับแมนซิตี้ต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับนั่นก็หมายความว่าในเวลานี้นะครับเชลซี Chelsea เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้อาเก้ดีลของคูลิเบอรี่นะครับตอนนี้กำลังเดินทางมาจากนาปลรีแล้วนะครับ แล้วในดิวของคิมเปมเป้นะครับก็มีการเจราจาอย่างต่อเนื่องในเดียร์ลติกเขาบอกว่าอาเก้เนี่ยต้องการอยู่กับแมนซิตี้ไปอย่างน้อย1นึ่ฤดูกาลเลยนะครับเขาเปลี่ยนใจแค่นั้นเองนะครับประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับฤดูกาลใหม่เนี่ยอาเก้ก็บอกนะครับว่าเขามีความตั้งใจที่จะเล่นให้กับแมนซิตี้ต่อแค่นั้นเองนะครับประเด็นสำคัญดังนั้นนะครับเชลซี Chelsea จะต้องไปหา ไปหาผู้เล่นใหม่นะครับก็เซนเตอร์แบ็กก็มีอีกหลากหลายคนในโลกนี้รอดูกันนะครับว่าเชลซีเนี่ยจะไปหาใครมาเซนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอมาโอมาริฮัชชินสันนะครับโอมาริฮัชชินสันคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลที่เล่นตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสสนอาร์ซนอลนะครับวัย18ปี ผมเรียกสั้นๆว่าอัตชินสันละกันนะครับจริงๆเรียกว่าโอมาลี่มก็คล่องดีน,นะผมเรียกว่าฮัตชินสันนะฮัตชินสันเด็กคนนี้นะครับเป็นเพชรเมร็ดงามของอาร์เซนอลนะครับชื่อตอนนี้เชลซีเนี่ยตกลงแล้วนะครับที่เซ็นสัญญากับโอมานฮัตชินสันนะครับซึ่งเขาพร้อมจะออกจากอาร์เซนอลคืออาร์เซนอลพยายามเจรจากับฮัตชินสันแต่ล้มเหลวนะครับเขาต้องการร่วมทัพเชลซี การเจรจากับฮาชินสันมันจบลงแล้วนะครับและมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเขาจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของเชลซีรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเคนเนตเทเรลกันนะครับเคนเนตเทเรลคือใครเป็นนักฟุตบอลชาวฮอลแลนด์นะครับเล่นตำแหน่งกองกลางนะครับแล้วก็เล่นเซนเตอร์แบ็กได้ให้กับอาแจ็กส์นะครับกองกลางของอาแจ็์วัย20ปีคนนี้นะครับวันนี้นะ เคนเนด์เทเรอร์นะครับก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาแจกจนถึงปี2027นะครับเขาจะกลายเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่มีพรสวรรค์ของอาแจกนี่สื่อเขาบอกเลยนะครับว่าการที่อาแจกต่อสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กหรือกองกลางคนนี้เนี่ยเพราะพรสวรรค์ล้วนๆนะครับก็ยินดีกับอาแจกด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสติโน่โรนัลโดกันนะครับวันนี้ก็จะมีโทมัสซูเคิลเนี่ย คือผมจะแปะทวิตเตอร์ของโรมาโนไว้นะครับว่าทอมัสซูเคิลนะครับต้องการนักเตะที่เป็นโปรเจกต์แตกต่างออกไปคือเหตุผลในการที่ไม่เลือกโรนัลโดบางอย่างต้องเป็นโปรเจกต์ใหม่นี่คือประเด็นสําคัญนะครับโรนัลโดได้คือจริงๆเ่ะโรนัลโดเองเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะครับข้อเสนออย่างเป็นทางการและเงินที่มากสําหรับซาอุดีอาระเบียและสโมสรในเมเจอร์ลีกซกเกอร์คือเอาตรงๆนะ ต้องอยู่กับเอิกทนแฮกนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ขึ้นหน้าปกไปแล้วนะในการเล่นเวทเทนนิงนะครับก็ตอนนี้อะไรดีๆขึ้นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งนั้นเลยนะครับก็อยู่ที่เอิกทนแฮกจะใช้ใครยังไงเท่านั้นเองนะครับโรนโดจะอยู่กับแมนยูต่อไปรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซิร์ฟกานบีกันนะครับเซิร์ a n กานบีก็ต่อสัญญากับสโมสรบบเยอร์มินกอย่างเป็นทางการจนถึงปี2027นะครับ ขนาดนี้นะครับข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เนี่ยได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับและตอนนี้นะกานาบี้นะครับการขยายสัญญาครั้งนี้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับและอย่างหนึ่งนะครับซาดิโอมาเน่คือเหตุผลด้วยนะครับมาเน่ Money อยู่ไงกานาบี้ก็อยู่เพราะความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสถานการณ์ของโรเบิร์ตเลวันนอฟสกี้กันนะครับ สโมสรเชลซีกับสโมสรปารีสแซงแมงเงนี่ยผมจะเคลียร์ให้นะว่าสสโมสรน,นี้นะครับได้รับแจ้งจากเลวานอฟสกี้ไปแล้วนะครับว่าเขาต้องการไปร่วมทัพบาร์เซโลนาเพียงทีมเดียวเท่านั้นอันนี้ชัดเจนนะครับในส่วนของเลวานเองตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับบาซ่าเมื่อ4เดือนที่แล้วด้วยการเซ็นสัญญา3ปี4เดือนที่แล้วท่านคิดดูซิว่าเขาตั้ง,งใจย้ายขนาดไหนนะครับ ทีนี้ประเด็นสำคัญของเลวานอฟสกี้ในค่ำคืนนี้เลยนะล่าสุดก็คือเลวานอฟสกี้เนี่ยบาซ่าเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่อย่างเป็นทางการทุกฝ่ายติดต่อโดยตรงในกันในขนาดนี้รวมถึงเอเย่นซาฮาวีบรรลุข้อตกลงฉบับเต็มนะครับเลวานอฟสกี้ยืนการนะครับว่าบาเยืในใน24ชั่วโมงข้างหน้าเขาจะเดินทางไปร่วมทัพบาเซลูนาให้เร็วที่สุดนะครับคือผมบอกเลยนะ จบ24ชั่วโมงนี้นะเลวานเนี่ยไปอเมริกาแน่นะครับก็เพื่อไปเป็นกองหน้าคนใหม่ของบาร์ซ่านะครับมันมีเงื่อนไขอะไรอีกหลายอย่างนะก็ยินดีกับบาร์ซ่าล่วงหน้าเลยนะครับทุกคนพยายามทำให้มันจบรอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮูโกอีคิติเก้กันนะครับก็ตอนนี้นะครับสโมสรปารีสแซงต์แชรมงน,นะครับได้เตรียมเซ็นสัญญาก,กับฮูโกเอกิ ติเก้นะครับตอนนี้นะครับเฮียวิโกละกำหนดการตรวจร่างกายทางการแพทย์นะครับข้อตกลงในหลักการกับสโมสรลีมซ์อาสโมสรอะไรเนี่ยเดี๋ยวพูดไปพูดมานะผมลืมสโมสร์อีกท่อาสโมสรอะไรแลงส์นะครับสโมสรแลงส์ orn, ก็ตอนนี้นะข้อตกลงคือ30บล้านยูโรนะครับไม่มีการซื้อซื้อคืนด้วยนะก็เขาจะอยู่กับปารีสแซงแคมปงนะครับ เหตุผลในการเซ็นสัญญากับฮงโกอิคิติเก้ก็คือลุยส์คัมโปต้องการให้อิคิติเก้นะครับซึ่งมีพรสวรรค์ระดับแนวหน้าคนนี้แล้วก็ต้องการเซ็นสัญญากับเดโตซันเชสด้วยเป็นกําลังหลักของทีมในอนาคตต่อไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนเอริกเซนกันนะครับนี่นะครับคือวันสุขวันที่กำหนดจริงๆแหละนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าสโมสรได้เซ็นสัญญากับเอริกเซนนะครับด้วยสัญญาถึงปี2025นส,สน,นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นสโมสรพิเศษนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของเอริกเซนนะผมแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มต้นกับเอริกตันแฮกซึ่งเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมและไม่ได้พูดคุยกับเขาแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นและมีอนาคตนะครับเอริกเซนกล่าวนะครับคือผมบอกได้เลยว่าเอริกเซน คุณลุงงานะครับทีนี้ผมมาตามในรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยทําในสรุปข่าวแมนยูนะแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยการประกาศเอลิกเซนเนี่ยมันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับเพราะเจ้าตัวได้เลือกแมนยูตั้งแต่ก่อนหน้านี้ผมอ่านคอมเมนต์นะครับของแฟนแมนยูเนี่ยเขาบอกว่าตัวของเอลิกเซนมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจหรือเปล่านะครับนั่นคือโรคประจําตัวของเขาครับทีนี้ประเด็นสําคัญมาอยู่ที่ว่า การเล่นของกับเบนฟอร์ดเนี่ยมันชัดเจนว่าเขาสามารถเล่นฟุตรบอลในระดับสูงสุดได้และอย่างหนึ่งนะครับเอริกเซนกล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาตัดสินใจเพราะเอริกตันแฮกและอย่างหนึ่งนะครับเขาสามารถบรรลุข้อตก,ก,กลงได้ง่ายมากเพราะความเทเยอทะยานของสโมสรนั่นเองเมื่อ12เดือนที่แล้วเนี่ยเขามีภาวะหัวใจหยุดเต้นในเกมยูโร2020จริงแต่อย่างหนึ่งนะครับ เขาเองเนี่ยติดเอลิกเซนเนี่ยติดเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบฝังตัวไว้แล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นกฎระเบียบของเกาโชเซีเนยนะครับเขาติดไปแล้วนะและเขาอีกอย่างนึงเนี่ยการที่เขาติดเครื่องกระตุ้นเนี่ยแบบฝังตัวเนี่ยมันผิดกฎของเกาโชเซียก็เลยต้องย้ายทีมาเล่นในพิมรีนะครับดังนั้นการเล่นในพิมรีกก็เล่นได้เขาเซฟตัวเองนะครับก็ อันนี้เป็นบทความเพิ่มเติมนะก็ผมก็ไปตามให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟังรายละเอียดมากกว่านี้อีกมากกว่านี้อีกก็เอเ็ซนพูดอะไรด้วยนะรอดูกันพรุ่งนี้นะครับยินดีกับแฟนแมนยูด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ i ิซันโดมาติ i เนสกันนะครับก็นี่ก็เป็นอีกเฮียวิโกนะครับเฮียวิโกนี่โรมาโนเขาคือต้นตำรับมานะลิซันโดมาตินเนสครับได้ตกลงเต็มที่แล้วนะครับจบวันนี้จริงๆนะครับ คือผมบอกตั้งแต่เช้าแล้วนะครับว่าวันนี้เป็นการคุยเรื่องรละเอียดของการจ่ายเงินนะครับซึ่งเงินเปลี่ยนจริงๆี่ยเห็นไหมเงินเปลี่ยนเต็มที่55ล้านยูโรนะครับคือแมนยูเนี่ยได้ลงนามแพ็กเกจสูงสุดเลย55ล้านยูโรกับลิซันโดนะครับประมาณ46ล้านปอนด์สัญญาถึงปี2027นะครับรายละเอียดระบุไว้ว่าเป็นที่เชื่อกันว่านะครับอตอนนี้นะครับข้อตกลง46.6นะ มีจุดหด้วยนะครับผมบอกไปแค่46ล้านปอนด์เมื่อเช้า55ล้านยูโรเต็มนะครับก็อแจากยอมรับข้อเสนอนะครับแล้วก็แมนยูให้สัญญา5ปีเลยนะครับทีนี้ในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกนะครับว่าปัจจัยสำคัญในการปิดดิวได้ก็คือฟันเดอร์ซาอันนี้ผมพูดไปแล้วนะนักข่าวคือมาเซลฟานเดอคันนะครับก็ไม่ได้บอกนะครับว่าแรงข่าวจากในเดอะเทเลกราฟนะมาร์ติเนสอยู่ในความอยากได้ของเอ็กเตนแฮกมากที่สุด ความหวังของเขาคือการเล่นให้กับยูเนเตดแน่นอน120นัดก,กับอาแจ็กซ์ย้ายมาตั้งแต่ปี2019ช่วยให่แจกคว้าชแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเขาจะสูง5ฟุต9เขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในลีกและอย่างหนึ่งนะครับการป้องกันดูได้จากในสนามนะครับก็เชื่อกันว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะเห็นภาพการเดินทางมาตรวจร่างกายแบบเป็นทางการเพราะวันนี้วันศุกร์ผมบอกแล้วว่า เคลียร์เงินเนี่ยแพ็กเกจสูงสุดจริงๆนะครับจบที่55ล้านยูโรหรือประมาณ46.6ล้านปอนด์นะครับยินดีกับแมนยูด้วยวันนี้ไป2ดิวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคูลิเบอรี่กันนะครับก็ผมบอกได้เลยนะนี่คือนักเตะใหม่ของเชลซีแบบเป็นทางการนะครับคูลิเบอรี่นะครับคือนักเตะใหม่ของเชลซีการลงนามทั้งหมดเสร็จสิ้น เซ็นสัญญา4ปีออปชั่นบวก1ปีด้วยเอกสารที่กรอกระหว่างนาโปลีกับเชลซีมีตัวเลข40ล้านยูโรซึ่งอานาโปลีแฮปปี้มากการตรวจร่างกายวันนี้ที่ลอนดอนกำลังเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้ผมอ่านข่าวอยู่ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลแต่ว่าผมจะแปะทวิตเตอร์ของโรมาโน่ไว้ก็คือการออฟฟิเชียลคือการจบละกับทุกขั้นตอนนะครับก็ยินดีกับแฟนเชลซีด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของบุคโยสซากา้ากันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีปัญหาเรื่องของสัญญานะครับการขยายสัญญาของบุคโยสซาก้าในตอนนี้นะครับมีลำดับความสำคัญกับอาร์ซอนคือการเจราจาแบบตัวแทนแบบเต็มรูปแบบแบบระยะยาวตอนนี้นะครับซากา้ามีมีความสุขมากกับโครงสร้างของอาร์ซอนมีการพูดคุยถึงเงินเดือนละนะครับก็คือซาก้าจะเป็นผู้เล่นหลักคีย์แมนและ จะได้รับเงินระดับสูงนะครับก็รอการออฟฟิเชียลในการต่อสัญญาได้เลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์กันนะครับก็ล่าสุดนะครับดีเจสเปนนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับในการตรวจร่างกายทางการแพทย์ที่ลอนดอนนะครับการเซ็นสัญญาระยะยาวของดีเจสเปนครับเขาจะเป็นผู้เล่นใหม่รายละเอียดอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ สโมสรมิเดสโบรนะครับได้รับเงินประมาณ12.5ล้านปอนด์บวกส่วนเสริมเป็น20ล้านปอนด์นะครับถือว่าสวยมากสำหรับสเปอร์ในการเซ็นสัญญากับนักเตะในซีญญนซั่นนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสเปอร์เป็นหนึ่งในทีมที่รุ้นแชมป์รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟรงกี้เดยองนะครับผมจะตอบข้อแรกก่อนเลยนะว่าเดยองเนี่ย พูดอะไรมากไม่ได้และตัวของสโมสรบาเซลนาก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะใครนะครับอัลเมนีผู้อำนวยการของสโมสรบาเซลนาได้ยืนยันดีลของแฟรงกี้รอยองนะครับว่าแฟรงกี้เป็นผู้เล่นที่สำคัญมากและเราไว้ใจเขาแต่เรารู้ว่ากฎแฟร์เพย์ของลาลิก้าบอกให้เราขายนักเตะจบเลยครับ กฎแฟร์เพย์ของลาลิก้าก็คือต้องขายเพื่อให้สมสสรอนอยู่ต่อไปได้นี่คือพูดอะไรมากอีกไม่ได้อีกแล้วข้อตกลงของแฟนกี้กับแมนยูจบไปแล้วที่85ล้านยูโรจริงอารามินี่กล่าวเสริมท่านคิดว่าเขาจะย้ายไหมย้ายสถานเดียวเลยนะแต่ทีนี้นะครับบทความเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะพูดในสรุปข่าวแมนยูนะคือประธาน สโมสรอ,อย่างจอร์ลาปต้าเนี่ยความจริงแล้วในสื่อบอกว่าบังคับขายอะ่ะตัวของจอร์ลาปต้าบอกว่ามันไม่ถูกต้องหรอกที่สโมสรจะไปบังคับขายแฟรงกี้แต่การเดินทางของแฟรงกี้ไปอเมริกาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของชาบี้ตัดสินใจด้วยประธานสโมสรจะไม่ไปยุ่งตรงนั้นทีนี้การที่ชาาอตัวของชาบี้เนี่ยเขาจะตัดชื่อของแฟรงกี้ออกจากการเดินทางอะ่ะ มันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ทำไมต้องขายแฟรงกี้เพราะกฎแฟร์เพย์ของลาลิก้าบังคับขายแฟรงกี้นั่นเองนะครับมาหากับน่าจะใกล้จบนะแฟรงกี้จะกลายเป็นดิวถัดไปของแมนเชสเตอร์ยูไเตดถ้าท่านเข้าใจตรงกันนะครับในส่วนของนิยามของบาร์เซโลนาเนี่ยในการไต่ตองสุดท้ายนะ สุดท้ายแล้วการน้มน้ำให้แฟงกี้ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลสำคัญมากเท่ากับฝืนกฎราลิกาไม่ได้นะครับก็ผมเศร้าใจแทนแฟงกี้นะคือแฟงกี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยนอกจากเงินที่ตัวของแฟงกี้จะทำให้สโมสรอ,อยู่ได้แบบดีขึ้นนะครับก็ว่ากันไปตามเหตุผลประมาณนี้นะครับนี่ขนาดพูดนิดเดียวนะแฟงกี้อ่ะ รายละเอียดตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิยัตมาเลสกันนะครับก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยนะครับคือผมจะบอกเลยว่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบการเล่นของลิยัตมาเลสมากเขาเก่งมากการดวลหนึ่งต่อหนึ่งเขาเก่งจริงๆนะครับแมนซิตี้ทำถูกแล้วนะครับที่ออฟฟิเชียลในการต่อสัญญากับลิยัตมาเลสครับจนถึงปี2025 คือข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข่าวไม่ดีแต่สโมสรรู้นะว่านักเตะต,ต้องการอะไรนะครับยินดีกับลิยัตมาเลสด,ด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเบอร์ลี่กันนะครับล่าสุดนะครับก็เซ็นสัญญากับเอียนมาเซนนะครับฟูลแบ็กของเชลซีด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลนะครับคือปัญหาของเชลซีคือพลาดดิวาเก้แล้วปล่อยเอียนมาเซนออกไปทูเคิลเนี่ย ผมจะบอกเลยนะว่าเขาคุยโทรศัพท์กับท็อตบรีทุกวันนะครับและเขาก็แจ้งปัญหาทุกวันว่านี่คือสิ่งที่เชลซีต้องจัดการคือการเสริมกองหลังคนใหม่มานะครับก็ปล่อยให้มารเซนยืมตัวไปเนี่ยก็ยังมีมารเซนตามสัญญานั่นแหละฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับก็ว่ากันไปนะครับเชลซี Chelsea จะเซ็นสัญญาใครเพิ่มรอดูกันนะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของลาฟินญานะครับก็ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับลาฟินญาเปิดตัวกับลูกบอลนะครับก็ใส่เสื้อสโมสรบาร์เซโลนาอย่างนี้นะครับหล่อมากนะบาร์เซโลนานะครับได้เซ็นสัญญากับลาฟินญาจากลีสนะครับด้วยค่าตัว58ล้านยูโรนะครับบวกส่วนเสริมอีกเท่าไหร่นะ9ล้านยูโรนะครับก็ทั้งหมด67ล้านยูโรภายใต้สัญญา5ปีนะครับผมยินดีกับลีสด้วยนะ ได้เงินก้อนโตเลยนะครับก็ค่อยเซ็นกับคนอื่นมาเนาะลาฟินญาก,ก็แค่คน1คนนะครับหาคนอื่นมาเพิ่มเนาะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซลจิโอเดสกันนะครับเซลจิโอเดสตอนนี้นะครับเขาดูเหมือนว่านะครับไม่ต้องการออกจากบาเซโลนาไปอยู่กับเชลซีนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็ตอนนี้นะสโมสรบาเซโลนาเนี่ยคือเขาอยาก,กขาย เซลจิโอเดสออกไปเพราะว่าเขาจะได้อามาคอสอัลอนโซ่ไงประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเซลจิโอเดสไม่ยอมย้ายทีมนะครับก็เหมือนแฟงกี้เลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะในสื่อเขาบอกว่าตอนนี้ผมไม่คิดเรื่องการย้ายทีมเพราะผมมีความสุขกับบาเซลูนาแน่นอนผมต้องการอยู่ที่นี่และอย่างหนึ่งนะครับสโมสรบาเซลนาได้ต่อสัญญาเซอร์กี้เรเบรโต้นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยการเซ็นสัญญากับเซซา อาอัสปดิเกลตาเนี่ยก็ยังไม่แน่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ต้องรอการผักดันดีลนะครับก็รอดูนะครับเซอร์จูโอเดสก็ไม่น่าย้ายทีมเพราะว่าจะนักเตะไม่ต้องการย้ายรอดูกันนะครับมาถึงตรงดีลไหนโอ้เรื่องราวของเอริกตันแฮกเหรอเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นข่าวเรื่องราวของแมนยูเกมอุ่นเครื่องก็บุกไปเอาชนะ อเบเบิร์วิกตอรี่สประตูต่อหนึ่งเนาะผมเชื่อว่าหลายท่านคงดูข่าวไปแล้วล่ะนะครับทีนี้โอเคมีข่าวนึงเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับก็มีข่าวกับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูอีกนะครับล่าส,สุดนะครับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วนะครับคือแผนการออกจากไรซิกคือการฉีกสัญญา60ล้านยูโรหรือประมาณ 51. 6ล้านปอนด์นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับข่าวการย้ายทีมในสื่อต่างประเทศเชื่อว่าในฤดูกาลหน้าเขาจะเลือกย้ายออกจากไรซิกนะครับคือการต่อสัญญาฉบับใหม่เหมันเหมือน,นเป็นการให้เกียรติสโมสร้วยเนาะคือต้องเล่นต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามการต่อสัญญามันดีหมดนะเพราะว่าได้เงินเพิ่มนะครับหมดหรือยังโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับล่าสุดนะครับหลังจากที่ลีสูนิเต็ด เสียลาฟินยาไปและได้เงินก้อนโตนะครับสมบสอนลียูริตตดนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับนิโคลัสเปเป้นะครับซึ่งอาร์เซนอลต้องการขายอยู่พอดีเลยนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าตอนนี้นะครับแหล่งข่าวจากเดโลเดอเซบียาเขาบอกว่าตอนนี้นะนิโคลัสเปเป้เนี่ยเขามีค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์โอ้โหได้เงินมาต้อง67ล้านยูโรนะเอามาซื้อนิโคลัสเปเป้25ล้านปอนด์นี้เิวเเลยละลีสนะครับ ก็ในตอนนี้เองนะครับการต่อรองราคาเนี่ยอาจจะขายนิโคลัสเปเป้แค่15ล้านปอนด์รอดูกันนะครับระหว่างลีสยูเนเตดกับเซบีย่าใครจะได้ตัวนิโคลัสเปเป้ไปรอดูกันนะครับเป็นไงบ้าครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในค่ำคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็คือสโมสรเรอัลราดลิดนะครับไม่เซ็นสัญญา กับใครอีกแล้วนะครับยืนยันจากอันเชอร์ตินะครับเรื่องราวของออริกซินเชนโกกับอาร์เซนอลนะครับจะเกิดขึ้นหลังจากที่แมนซิตี้ปิดดิวมาร์คคูคูเรล่านะครับเรื่องราวของเดลิกนะครับผมบอกได้เลยว่าบเยมิลิ่จะต้องเพิ่มเงินอย่างเดียวเป็น80บล้านยูโรเท่านั้นดิวเดลิกจะจบนะครับซาลาฮามาซิสทำได้แค่อดทนมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณต้องเพิ่มเงินต่างหากนะครับเรื่องราวของนาธานอาเก้นะครับจะอยู่กับแมนซิตี้ต่อไปนะครับ เรื่องราวของโอมาเร่ฮัตชิสันเนี่ยก็จะออกออกจากอาร์เซนอลมาอยู่กับเชลซีเคนเนด์เชเลอร์นะครับต่อสัญญากับอาแจ็กส์ครับโรนันโดไม่เซ็นสัญญากับเชลซีแน่นอนนะครับและอย่างหนึ่งเซอร์กันนีต่อสัญญาฉบ,บับใหม่กับบาร์เยมิคนะครับโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับ, ski, รบจับตาอีกสี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับเขาจะกลายเป็นผู้เล่นใหม่ของบาร์เซโลนาฮูโก้คิติเก้นะครับปิดดีลเรียบร้อยนะครับ30ล้านยูโร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดดีลคริสเตียนเอริกเซ่นนะครับแล้วก็ปิดดีลลิซันโดมาติเนสด้วยนะครับก็ต้องยินดีทั้งคู่เลยนะแล้วก็เรื่องราวของคูริบิลี่ผ่านกำลังจะผ่านการตรวจร่างกายที่ลอนดอนนะครับก็น่าจะออฟฟิเชียลในวันพรุ่งนี้เช้านะครับบุคโยซาก้ากับอาร์ซอนนะครับกำลังจะต่อสัญญานะครับดีเจ็กสเปนนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะดีเจ็กสเปนเนี่ย ปิดดีวเรียบร้อยผ่านการตรวจร่างกายนะครับเป็นผู้เล่นใหม่ของสเปอร์อย่างเป็นทางการนะครับแฟรงกี้เดยองผมบอกเลยผมเห็นใจมากเพราะกฎลาลิก้าเขาต้องใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องราวของใครเนี่ยเรื่องราวของเลียดมาเลสน,นะครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนซิตี้นะครับเชลซีปล่อยเอียนมาเซน่นให้กับสโมสรอ,อะไรเบอร์รี่ยืมตัวไปนี่คือความผิดพลาดนะ เพราะว่าอาเกยไม่ย้ายไงจริงๆเอียนมาเซนน่าจะเป็นแบ็กอัพได้ดังนั้นโทมัสสุเคิลต้องรีบเซ็นสัญญากับซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่นะครับแล้วก็อาบารเซลูนาเปิดตัวลาฟินญานะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญอย่างเซลจิโอเดสไม่ต้องการย้ายทีมเอ็นคุนคูแมนยูจะฉีกสัญ,ญญาในปี2023นะครับลีสต้องการนิโคลัสเปเป้หลังจากขายลาฟินญาไปนะครับก็ หมดทุกเรื่องแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในค่าคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ